ผลงานของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับในกลุ่มพลังใหม่บางกะปิแต่ว่านำนักมวยจากศึกเพชรยินดีนั่นก็คือทางด้านของวันชัยเกียรติหมู่9ครับเจอกับทางด้านของรักเต็มร้อยสจวิชิต8ริ้วเข่าแรกเข่าครับจะเป็นเข่าดาวรุ่งหรือว่าเข่าที่เก๋าอย่างวันชัยขุนเข่าบินตีไปติดตามครับเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราดึงมวยดังครับคุณผู้ชมครับไปที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกสสมหมายวันพุธที่31สิงหาคม2559ครับยอดเก็บได้ 824,000 บาทรักเต็มร้อยสจวิชิต8ริ้วเจอกับวันชัยเกียรติหมู่9 110ปอนด์นี่เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับรักเต็มร้อยนี่ก็ผลสายศึกของรวมพลคน8ริ้วครับสจวิชิตของละออส่วนวันชัยเกียรติหมู่9จากเพชรยินดีโอ้โหขุนเข่าบินตีครับวันชัยเกียรติหมู่9เตะขวาครับเกี่ยวได้ดันล้มครับรักเต็มร้อยสจวิชิต8ริ้วหรือว่ารักเต็มร้อยวิสุทธิ์เจริญยนต์คนเดียวกันสับศอกซ้ายครับโอ้โหแทงซ้ายเธอขวาคืนครับดูฮะไม่สะทกสะท้านเลยนะครับวันชัยคือเป็นมวยตัวเล็กที่ฐานแน่นแล้วก็กล้าบวกกล้าแลกครับบ้าบิดมากๆครับเอาละครับจับได้นี่ครับลูกเก่งของเขาครับยังครับยังไม่ได้ตีอ้าวแทงซ้ายในทีนี้แทงขวาไปครับวันชัยแทงซ้ายโต้โดนแข้งซ้ายของรักเต็มร้อยแทงเข่าขวาสับศอกซ้ายครับจิ้มที่หมัดแทงเข่าซ้ายไปครับโอ้โหนี่เดินไม่หยุดครับเดินไม่หยุดฮะสับศอกซ้ายครับแทงซ้ายขึ้นมาเสียบขวาเสียบขวาโต้มวยคู่นี้ก็เน้นไปที่เข่าแล้วครับเข่าประมาณสัก 90% ครับที่เหลือก็มีศอกมีหมัดมีแข้งบ้างปลายหมดยกครับยกที่4ครับซัดกันต่อครับรักเต็มร้อยแดงครับจะถือว่าเป็นผู้มาเยือนจากลุมพินีครับส่วนวันชัยก็อยู่ที่ราชดำเนินอยู่แล้วดักแทงขวาไว้ครับรักเต็มร้อยมีความหนุนมีความสดนะครับแล้วก็สุดยาวกว่าโอ้โหเนี่ยครับลูกอย่างนี้ครับที่วันชัยนี่ทำแล้วมันเข้าตาเซียนเข้าตากรรมการเดินต่อครับแทงเข่าขวามาครับแทงขวาอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับยัดขวาครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับรักเต็มร้อยดูฮะเห็นไหมครับดูฮะเข่าขวาของรักเต็มร้อยครับวันชัยก็ตีเข่าซ้ายมาครับรักเต็มร้อยเข่าขวาครับโอ้ยดูฮะลูกจับโชว์ความแข็งแรงแทงเข่าขวาของรักเต็มร้อยครับวันชัยเอาแม่ไม่ล้มไม่ล้มเนี่ยปูสระบุรีลุ้นลุ้นลุ้นดีเหลือเกินเอาตีเข่าขวาครับนานแกมาทีครับแต่ว่าเนี่ยครับขุนเข่าบินตีครับวันชัยเกียรติหมู่9ครับจากประคนชัยบุรีรัมย์กรรมการแยกมาครับชุมพลอินตายศวันชัยเดินต่อครับดักแทงเข่าขวาเอาไว้ครับรักเต็มร้อยดันดันดันล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเอาแข้งขวาหลุดเจอแข้งขวามาครับเขาแข้งซ้ายไปโอ้หลักแกดีแข่งเสียแขกก็เชียร์อยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับนี่ครับดูครับการเชียร์ของคนมวยนี่คือเชียร์แบบไม่ต้องห่วงสวยห่วงหล่อครับห่วงเงินในกระเป๋าอย่างเดียวครับ เอาตีมาตีคืนสิยัดซ้ายครับรักเต็มร้อยเจอเข่าขวาของวันชัยและลูกนี้วันชัยตีได้ไหมตีได้ไหมครับแล้วก็โอ้โหเข้าเชือกแล้วอัดด้วยแข้งขวาแหมยังคู่ขี้ใกล้เคียงนะครับเนี่ยครับมวยอย่างนี้เนี่ยสนุกถึงเงินครับยกที่5ยกสุดท้ายครับนี่เป็นคู่เอกของรายการศึกสสมหมายด้วยนะครับวันนั้น31สิงหาคม2559เตะซ้ายไปแทงซ้ายขึ้นมาเจอเข่าขวาของวันชัยเอ้าล้มลงไปครับ
ดักแทงขวาโอ้โหดีกว่าเข่าแหลมๆเจ็บๆเหมือนกันนะครับเตะขวาได้โยนเข่าขวามาครับบัญชัยรักเต็มร้อยแทงเข่าขวาครับบัญชัยเตะขวาครับเตะขวาครับบัญชัยเอาแต่เกือบหัวทิ่มไปเหมือนกันเตะขวาไปขวาโต้เตะขวาไปขวาคืนซ้ายคืนมาครับทีมงานน้ำเงินบอกพอเตะซ้ายมันยืนห่างไปหน่อยครับต่างคนต่างหันมองทีมงานของเนี่ยครับราคาต่อรองล้วนๆนะครับหันไปมองนี่คือราคาเป็นรองพวกพอราคาเป็นรองพวกนี้ก็แหมก็ต้องเดินเหมือนมวยแพ้อาจจะว่าไปแล้วนะครับปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างจริงๆครับคืออาวุธของรักเต็มร้อยก็ไม่ได้ขี้เหร่ครับตัวแปรนี่ก็คือราคาต่อรองบนล็อกแข่งมาคืนแค่และยิ่งแบบหันมามองที่เลี้ยงแล้วเดินเดินหยุดหยุดโอ้โหไปกันใหญ่นี่แหละลูกนี้ไม่ล้มอีกเอาเร็วๆๆๆๆๆแหมหันหลังให้แล้วครับรักเต็มร้อยแต่ก็ยังว่าแหละครับยก5แล้วปลายยก5แล้วเตะขวาไปดักแทงเข่าขวาโต้ตื่นเต้นดีเหลือเกินครับเดินต่อครับเตะซ้ายแทงเข่าขวาครับรักเต็มร้อยเจอแข้งขวาของวันชัยเอาเชือกไม่เอาครับเตะขวาครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับยกนี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้เอาละครับตัดสินใจไม่เข้าครับแต่ว่าทรงมันเสียไปก่อนหน้านั้นแล้วครับเดินเดินหยุดหยุดแล้วก็หันมามองที่เลี้ยงนะครับมีความชุดใจคุณประโคนครับคนมวยคุณภาพครับกรรมการรวบรวมคะแนนถูไปที่น้ำเงินครับวันชัยเกียรติหมู่9ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรักเต็มร้อยสจพิชิต8ริ้วครับ